สวัสดีครับถ้าเกิดคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณกำลังดูวิธีการใช้งานโปรแกรมออกแบบเค้กที่ใช้งานง่ายที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกก็เลยก็ว่าได้เพราะว่าโปรแกรม Photocake Designer Pro Version 3เราออกแบบมาเพื่อร้านเค้กและร้านเบเกอรี่ให้ใช้ง่ายที่สุดนะครับตอนนี้เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรามาแล้วนะครับ microinkshop.com/cake นะครับจะเข้าสู่ตัวโปรแกรมเว็บเบสของเรานะฮะให้ใส่เบอร์โทรแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วล็อกอินเข้าไปได้เลยอันนี้คือในกรณีที่คุณเนี่ยมี username อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มีเนี่ยให้กดลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับกรอก serial password ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลให้เรียบร้อยนะฮะ serial เนี้ยมันจะอยู่ในกล่องของแถมหรือว่ากล่องตัวโปรแกรมที่เราให้กับคุณลูกค้าไปตอนซื้อเครื่องเค้กของทาง Photocake Thailand หรือของ Inkman หรือผ่านดีลเลอร์ของเรานะครับผมทีนี้ผมมี password แล้วก็ username ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเรียบร้อยแล้วผมกด log in นะครับตัวนี้จะเข้างานใช้ได้แค่ทีละคนนะครับจะไม่สามารถล็อกอินเข้าใช้งานหลายๆคนพร้อมกันได้นะครับผมทีนี้1 user ต่อ1การเข้าใช้งานเท่านั้นนะครับผมเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณมีทางเลือกว่าจะเลือกเป็นเค้กทรงกลมทางด้านขวามือนะครับหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมเลือกทรงกลมก็ได้หรือผมจะเรียกเค้กสี่เหลี่ยมก็ได้มันจะขึ้นเอาท์ไลน์มานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับคุณส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าคุณก็อาจจะเอาลูกนะครับเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาลูกชายของผมเข้ามานะครับโดยใช้ตัวเอารูปภาพจากคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเค้กจะเป็นทรงวงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือทรงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราจะเข้ามาที่ฟังก์ชันอันที่2เลยครับคือ crop นะครับเรา crop ให้รูปเป็นทรงกลมเราอยากจะให้มันกลมแค่ไหนหรืออยู่ในตำแหน่งไหนคุณก็สามารถปรับได้หรือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้แบบนี้นะครับจะ crop ลึกเข้าไปยังไงก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตแสดงตัวอย่างเป็นตัววงกลมก่อนนะครับผมเมื่อตัดเสร็จปุ๊บคุณก็จะสามารถสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เค้กเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะบอกว่าผมอยากได้เค้กก้อนนี้ขนาด17เซนนะฮะคุณจะเห็นสังเกตตรงนี้กว้างคูณยาว17เซนนะครับถ้าคุณพอใจแค่นี้คุณก็เอาไปปริ้นได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมขอโชว์เมนูอื่นๆก่อนนะครับคุณสามารถใส่รูปแบบอักษรนะครับเพื่อที่จะเขียนข้อความต่างๆก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยเขียนว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับกดบวกแล้วเราจะได้ตัวอักษรมาเราก็กดฟอนต์นะครับแล้วก็จะมีฟอนต์ให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตัวหนาตัวเอียงรูปแบบฟอนต์แบบโค้งแบบอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะเลือกได้ลองเล่นดูนะครับผมความคมชัดความสว่างตรงเนี้ยไว้สำหรับปรับรูปภาพนะครับความสว่างรูปภาพก็สามารถปรับได้จากเมนูนี้นะครับความโปร่งใสเห็นไหมครับจะให้มันเป็นแบบนี้นะฮะเวอร์ชันใหม่เราใช้งานง่ายมากนะครับเราออกแบบให้มันดูง่ายที่สุดนะครับขอบเค้กเราจะเพิ่มขอบเค้กไหมนะครับแต่ว่าขอบเค้กเนี่ยมันเอาไว้สำหรับการที่คุณตอนที่คุณเลือกเส้นเป็นขอบแบบนี้นี่นะครับเราสามารถที่จะมาเทสีเค้กแบบนี้ได้นะครับหรือจะมาเลือกสีขอบเค้กแบบนี้เห็นไหมนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเส้นขอบใหญ่แค่ไหนเห็นไหมคุณก็เลือกได้แล้วก็เขียนใส่คำพูดใส่รูปการ์ตูนนะครับเราก็จะมีอีโมจิมีอะไรอย่างนี้ให้เลือกอยู่นี่นะครับแล้วก็ใส่เลขวันเกิดนะฮะข้อความอวยพรแบบสำเร็จรูปเราก็จะมีให้อยู่ในตัวโปรแกรมอยู่นะครับยินดีด้วยค่ะอันนี้ไม่เข้าครับอันนี้ไม่เข้านะฮะลบได้นะครับก็กดเครื่องหมายลบบนคีย์บอร์ดของคุณนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองคุณ1แถวเนี่ยคุณจะปริ้นหลายเค้กหลายก้อนก็ได้แบบนี้นี่ใช้งานง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากจะทดสอบขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือว่ามันจะมีเรื่องของขอบเค้กด้วยนะรูปขอบเค้กนะครับเราเลือกเมนูรูปขอบเค้ก
มันก็จะมีขอบเค้กให้เราสามารถตกแต่งได้นะครับสมมุติว่าคำว่าสวัสดีครับตอนนี้มันอยู่ข้างหลังเนาะเพราะว่าเราเอาเข้ามาก่อนนะครับเราสามารถดึงมันขึ้นมาข้างหน้าได้ผ่านรูปนี้นะครับที่เป็นกระดาษทับกันอยู่เนี่ยนะฮะดึงมาเขียนว่า front ดึงรูปขึ้นมาหรือว่าจะกดมันลงไปอย่างนี้ก็ได้ back front นะครับผมประมาณนี้ครับcrop copy กด copy ก็ตรงตัวครับพอกดรูป copy ปุ๊บข้อความก็จะซ้ำขึ้นมาให้อย่างนี้นะครับกดทิ้งหรือถังขยะก็จะลบออกในเมนูถัดไปนะครับเรามีฟังก์ชันสำหรับเวอร์ชันใหม่คือเมนูยังลบนะครับยังลบเนี้ยสามารถที่จะเลือกรูปอะไรก็ได้ที่เราเลือกมาแล้วก็กดลบมันเลยอย่างนี้เอาเมาส์ไปคลิกลบ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 อย่างนี้นะครับแล้วก็กดถูกเห็นไหมเค้กหายไปมันใช้ได้กับทุกภาพเลยนะครับอันนี้คุณจะใช้ยังลบลบลบแก้ตรงนี้สมมุตินะครับกดปุ๊บนี่สุนัขก็กลายเป็นถูกลบจมูกออกไปมันก็ปรับสเกลนะครับให้เรียบร้อยก็ขึ้นมานี่ฟังก์ชันยังลบของเรา Amazing มากถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณสามารถกดตรงนี้ได้ครับ Undo Redo ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันย้อนกลับหรือไปข้างหน้าอันนี้เอาขึ้นมาข้างบนหรือลงไปข้างล่างอย่างที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถลากแล้วก็กดกรุ๊ปได้ผ่านไอคอนตัวนี้นะคะการกรุ๊ปเนี่ยเป็นการที่ทำให้ทุกอย่างมันติดกันหรือถ้าอยากไม่กรุ๊ปก็กด ungroup นะครับทุกอย่างก็จะแยกออกจากกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับลูกศรที่สลับไปมาซ้ายขวาคือการฟลิปนะฮะฟลิปก็คื อขยับฟลิปรูปไปในแนวนอนแล้วก็หรือฟลิปรูปไปในแนวตั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะฮะอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะครับที่โปรแกรมเรามีก็คือหน้า A3 และ A4 คุณสามารถเลือกกระดาษ A3 ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องโฟโต้เค้กขนาด A3 ไปนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ซึ่งดีมากๆเลยนะครับและแน่นอนนะฮะไอตัวบาร์สีข้างบนเนี่ยเป็นบาร์สีฟ้าที่เอาไว้ซูมอินซูมเอาคุณสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณซูมไม่ถนัดคุณสามารถใช้เมนูของGoogle Chrome นะฮะเพื่อซูมอินซูมเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าในการเซตติ้งเนี่ยเราเซตติ้งตัวเลเวลซูมของ Google Chrome ไว้ที่ 100% นะครับ 100% โปรแกรมนี้ซัพพอร์ต Google Chrome นะครับผมเป็นหลักนะครับส่วนในการของขยับตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้านะครับแต่ว่าจะเลือกกระดาษ A3 A4 นะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้ได้นะนี่ขยับเป็น A3เดี๋ยวจะกลับเป็น A4 นะครับใช้งานง่ายมากนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมีกริดครับเป็นตารางนะครับเมื่อเป็นตัวตารางที่จะบอกว่าลูกค้าตอนนี้สเกลเค้กอยู่ที่เท่าไหร่ใครชอบอันนี้ก็ใช้แบบอันนี้ก็ได้หรือไม่ชอบก็เอาออกไปนะครับผมทีนี้เนี่ยผมขอลดเหลือ 90% คุณเห็นไหมหน้าตามันจะขยับไปเรื่อยๆคือมันเป็นโปรแกรม responsive ครับหรือว่ามันจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในตำแหน่งหน้าจอของคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้จอเล็กจอกว้างจอใหญ่จอมือถือนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ออกแบบเค้กได้นะครับทีนี้ปุ่มที่เหลือนะครับผมแนะนำต่อปุ่มนี้เป็นปุ่มดาวน์โหลดเมื่อคุณออกแบบจนพอใจแล้วคุณสามารถทำได้2 อย่าง 1ดาวน์โหลดไฟล์นี้เก็บเอาไว้นะครับมันก็จะให้เป็นไฟล์ JPEG ออกมาคุณภาพสูงนะครับเอาไปปริ้นในโปรแกรมไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเอารูปนี้ไปปริ้นผ่านมือถือเพื่อที่จะต่อเข้ากับเครื่องปรินเตอร์ Wi-Fi Photo Cake ในบางรุ่นนะครับก็เราจะมีขายด้วยนะฮะเพื่อจะปริ้นออกผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับหรือปริ้นผ่านมือถือเนี่ยแหละนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ดาวน์โหลดมาเป็นรูปคุณก็กดปริ้นเลยนะครับในขั้นตอนการพิมพ์นะครับมันก็จะพรีวิวภาพให้ดูว่าเนี่ยคือรูปที่เรากำลังจะปริ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากำลังจะปริ้นรูปนี้นะฮะให้เมคชัวร์นิดนึงว่าคุณน่ะมาเซตติ้งที่เครื่องปรินเตอร์นะครับผมอยู่ Epson ตัวนี้เนาะให้มาเลือกค่าเซตติ้งตอนปริ้นนะครับไปที่กระดาษให้มาเลือกเซตติ้งนะครับไปที่กระดาษเอฟสันผิวด้านและคุณภาพสูงนะครับถ้าการที่เลือกอย่างนี้เนี่ยมันจะทำใ
การปริ้นงานของคุณออกมาสวยสำหรับ Icing Sheet นะครับผมแต่ Setting นี้มันก็จะแตกต่างไปถ้าคุณใช้ Wafer นะครับ Wafer เนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้กระดาษธรรมดาคุณภาพสูงหรือแม้กระทั่งกระดาษธรรมดาคุณภาพมาตรฐานพอนะครับเพราะว่า Wafer Sheet เนี่ยมันจะรองรับการซึมน้ำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมนั่นหมายถึงว่าปริ้นสูงความละเอียดสูงเนี่ยมันจะทำให้แผ่นเวเฟอร์มันยุ่ยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อคุณพร้อมปริ้นคุณก็มาปริ้นที่นี่เลยนะครับ อีกเมนูหนึ่งนะฮะก็คือว่า อันนี้เป็นเมนูติดต่อบริษัท International Connect Trade นะครับที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม Photocake Designer Pro นะครับในส่วนของวิดีโอนะฮะก็เป็นวิดีโอการใช้งานนะครับแผ่น Icing Sheet ต่างๆตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยสามารถจะสลับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้รองรับผู้ใช้งาน2ภาษานะครับผมอีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดๆนะครับของ Photocake Designer Pro Version 3นะครับลูกค้าสามารถที่จะสั่งออเดอร์เค้กเข้ามาได้แล้วเขาออกแบบเค้กเขาได้เองด้วยนะครับผ่านช่องทางนี้ครับผมอันนี้คือโปรไฟล์ของผมกดคำว่าข้อมูลส่วนตัวร้านเค้กนะครับสามารถเอา QR Code ตัวนี้ปริ้นแล้วก็ไปแปะที่หน้าเคาน์เตอร์หรือส่งต่อให้ลูกค้าสแกนเมื่อเขาสแกนนะครับเขาจะเข้ามาถึงหน้าออกแบบโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยอันนี้ผมอยู่ในคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าถ้าผมอยู่ในมือถือเนี่ยการเห็นจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็ผมเป็นลูกค้าผมสามารถกดออกแบบผมสามารถที่จะเหมือนโปรแกรมเราเลยแต่มันง่ายกว่านะครับลูกค้าเลือกรูปลูกค้าอยากจะเอาข้อความไหมอยากจะได้แบบไหนใส่ข้อความไหมนะครับถ้าลูกค้าแบบฉันขอแบบเนี้ยนะฮะพิมพ์อักษรลีโอนะครับผมลีโออันนี้คือชื่อลูกชายผมนะครับผมขอเลือกฟอนต์ผมขอคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะได้คำว่าลีโอแบบนี้นะครับผมเอาคำว่าลีโอไว้อย่างนี้เอาคำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไว้ตรงนี้ผมกดคอนเฟิร์มนะครับลูกค้ากดเบอร์โทรเลยครับสมมุติเป็นเบอร์โทร999999ชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อรันดอมนะครับวันรับเค้กคือลูกค้าเนี่ยระบุได้เลยว่าฉันน่ะสั่งเค้กร้านคุณแล้วฉันจะรับวันจันทร์ที่7นะครับรับเวลาไหนลูกค้าก็สามารถระบุได้นะครับแล้วก็อันนี้คือชื่อร้านเค้กนะครับ See the man นี่เป็นชื่อร้านเค้กที่เราใช้ไว้เทสนะครับกดคอนเฟิร์มปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยลูกค้าอันนี้เราอยู่หน้าจอลูกค้านะลูกค้าสั่งเค้กคุณร้านนี้ทีนี้คุณกลับไปที่ Photocake Designer ของคุณนะครับผมคุณมาที่ตรงนี้เลยครับเห็นตัวนี้ไหมฮะปึ๊บผมแบบเฮ้ยลูกค้าสั่งเค้กมาหน้านี้นี่ลงมาที่หน้าของเราเลยง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมแค่กำลังจะบอกว่าคุณสามารถโยน QR Code นี้ให้ลูกค้าสแกนหรือ Copy Link ตัวนี้เป็นลิงก์ของร้านคุณนะครับส่งให้กับลูกค้าเลยลูกค้าจะสามารถออกแบบเค้กได้เองผ่านมือถือแล้วก็คุณจะได้ไฟล์นี้ทันทีหลังจากเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาในเมนูนี้นะครับรายการสั่งเค้กของลูกค้านะครับนี่แหละครับ Photocake Designer Pro นะครับใช้งานง่ายมากอยากจะให้ทุกคนลองเล่นดูทุกๆเมนูนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเราออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ของร้านเค้กให้ใช้งานง่ายครับถ้าเกิดต้องการ Icing Sheetwafer sheet chocolate transfer sheet หรือเครื่องปริ้นต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องปริ้นสีผสมอาหารติดต่อ Photocake Thailand หรือว่าร้าน Inkman และตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ